ำยังไงอยากทำจังเลยสวัสดีค่ะชื่อเบนนะคะณัฐนิชาจันทองค่ะเป็นเจ้าของร้านเทียนหอมเบคอาร์แคนเดิลค่ะจุดเริ่มต้นนะคะก่อนหน้านี้เบสคือทำงานประจำมาก่อนค่ะแล้วเหมือนเราก็ลาออกมาแล้วเราก็อยากจะทำธุรกิจส่วนตัวเล็กๆของเราเนาะทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยๆค่ะแต่ก็ยังรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเองจนวันนึงเหมือนแบบเหมือนเป็นพรหมลิขิตคือนั่งดู YouTube อยู่ก็มีคลิปทำเทียนหอมเด้งขึ้นมาพอดูจบเท่านั้นแหละคำถามแรกเลยก็คือแบบเฮ้ยมันทำยังไงอยากทำจังเลยคือชอบมากเห็นแล้วแบบถูกจริตเลยเพราะว่าโดยส่วนตัวก็เป็นคนที่ชอบทำของแบบน่ารักน่ารักทำงานคราฟอะไรอย่างเงี้ยเป็นทุนเดิมค่ะก็เลยเหมือนเริ่มแบบศึกษาเลยละจริงจังแล้วว่าเขาแบบเขาทำกันยังไงมีที่ไหนเปิดสอนไหมจนเราก็ได้มีโอกาสเรียนคอร์สทำเทียนหอมในไทยค่ะแล้วก็มีเทคคอร์สออนไลน์ของต่างประเทศด้วยก็เหมือนแบบเริ่มทำมาเรื่อยๆลองผิดลองถูกยิ่งทำก็ยิ่งชอบอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเฮ้ยอยากจะเปิดร้านแล้วก็เลยเหมือนแบบงั้นเราเปิดตัวในช่วงเทศกาลดีกว่าก็เป็นเทศกาลคริสต์มาสของปีที่แล้วค่ะก็คือได้รับผลตอบรับที่ดีมากเกินคาดเราก็เห็นแล้วเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยหรือว่าอันนี้มันจะเป็นแนวทางของเราเป็นอาชีพของเราเราก็เลยเริ่มจริงจังเริ่มพัฒนาสูตรมาเรื่อยๆจนเป็นเบคอาร์แคนเดิลในวันนี้ค่ะเราต้องย้อนไปถึงชื่อร้านเนาะเราตั้งชื่อร้านว่าเบคอาร์แคนเดิลค่ะก็คือเราตั้งชื่อให้ล้อกับคำว่าอบขนมอบขนมเนี่ยเราก็เปลี่ยนจากขนมจริงๆมาเป็นอบเทียนหอมแทนซึ่งเหมือนกับแบบคนสมัยนี้ค่ะเขาก็ให้ของขวัญกันเป็นเค้กเป็นขนมจริงๆใช่ไหมคะแต่ว่าตรงนั้นมันจะมีอายุการใช้งานของมันแล้วก็มีวันหมดอายุเราเห็นเรารู้สึกว่าเฮ้ยแต่ถ้าเราทำเทียนหอมเป็นรูปทรงของขนมอย่างเงี้ยให้ของขวัญวันเกิดกันเงี้ยค่ะมันก็สามารถเก็บไว้ได้นานนะเพราะว่าถ้าลูกค้าไม่จุดอะค่ะเขาก็ยังจะคงสภาพเป็นแบบนี้เป็นคงรูปเป็นอย่างนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะดึงดูดแล้วก็น่าจะแตกต่างและที่นี้จุดเริ่มต้นเลยก็น่าจะมาจากลูกค้าค่ะเพราะว่าตอนแรกเราก็ทำเป็นขนมแบบนี้ค่ะที่ทุกคนเห็นกันแต่ทีนี้เหมือนมีลูกค้าท่านนึงเขาก็อินบ็อกซ์เข้ามาถามเบสว่าคุณเบสสามารถทำเป็นรูปแมวหรือรูปเป็นกระต่ายได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบนั่งคิดแล้วว่าเราจะทำยังไงแล้วก็เลยหยิบไอตัวมากระลองมาค่ะแล้วก็แต่งนุ่นเติมมี่ใส่หูปั้นหูกระต่ายอะไรเงี้ยค่ะจนเขากลายเป็นมากระลองเป็นรูปแมวกับมากระลองรูปกระต่ายซึ่งมันก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นพอเราโพสต์สินค้าของเราลงในเพจ Instagram หลายๆท่านก็เริ่มเห็นแล้วว่าร้านเราทำหลายๆอย่างได้นะทำแบบเป็นสัตว์ได้เขาก็เลยเหมือนเริ่มให้การตอบรับที่ดีแบบอินบ็อกซ์เข้ามาถามคุณเบสทำเป็นรูปไก่ได้ไหมคะทำเป็นรูปเด็กได้ไหมคะหรือทำเป็นรูปผู้ชายได้ไหมล่าสุดก็คือทำเป็นเหรียญคริปโตเคอเรนซีอะค่ะก็เหมือนเป็นการแบบท้าทายความสามารถเราแล้วแบบเราก็ต้องขอบคุณลูกค้าที่ให้โอกาสเราให้ความไว้ใจเราให้เราแบบว่าทำรูปต่างๆให้พัฒนายิ่งขึ้นมันก็เหมือนเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าแล้วก็สร้างความแตกต่างให้กับทางร้านเราด้วยค่ะอันนี้ก็คือเป็นจุดเด่นจุดขายของที่ร้านเลยค่ะสำหรับจุดเด่นแล้วก็ความพิเศษของเทียนหอมที่ร้านนะคะคือเรามีสูตรลับเฉพาะของที่ร้านเนาะอย่างที่เห็นก็จะมีครีมที่มีความเนียนละเอียดนะคะตัวสีสวยงามเป็นสีแบบพาสเทลที่เราผสมสีแล้วก็คงรูปสวยงามมีกลิ่นแบบกลิ่นกระจายได้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออีกความพิเศษก็คือเราไม่จุดเทียนหอมของที่ร้านก็มีกลิ่นโชยออกมาได้เลยถ้าลูกค้าเก็บไว้ในห้องเงี้ยค่ะที่แบบลมไม่ได้โกรกมากหรือแสงแดดไม่ได้เข้ามากเงี้ยค่ะเทียนเขาก็ยังจะสามารถกระจายกลิ่นได้ดีแล้วคือเปิดเข้ามาในห้องก็คือได้กลิ่นเลยลูกค้าบางท่านก็คือแจ้งเลยว่าแบบยังไม่ได้เปิดกล่องก็คือกลิ่นก็คือทะลุออกมาเลยอันนี้ก็คือเหมือนเป็นจุดเด่นของที่ร้านแล้วก็เราก็สามารถให้ลูกค้าทำเทียนหอมคัสตอมได้นะคะเทียนหอมคัสตอมคืออะไรก็คือเทียนหอมที่แบบลูกค้าสามารถออกแบบเองได้เลยอยากจะได้แบบไหนอะไรเงี้ยค่ะส่งเรฟเฟอเรนซ์มาให้เราคุยรายละเอียดกับเราอะไรเงี้ยค่ะลูกค้าก็จะได้เทียนหอมที่ออกแบบเฉพาะลูกค้าท่านนั้นๆเลยก็จะเป็นความพิเศษเป็นจุดขายของที่ร้านเหมือนกันค่ะกลิ่นของที่ร้านนะคะมีมากกว่า10กลิ่นเลยค่ะแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็อัปเดตอยู่เรื่อยๆนะคะสำหรับใครที่ชอบแนวแบบว่าน่ารักแบบขี้เล่นซุกซนอะไรเงี้ยค่ะให้คนรักให้คู่รักก็จะแนะนำเป็นพวกแบบแคนดี้บูมสดใสสดใสพวกโรลลี่ป๊อปเนี่ยค่ะแต่ถ้าชอบแนวผลไม้แล้วก็มีเป็นส้มองุ่นเชอร์รี่แอปเปิ้ลมีหลายตัวค่ะแต่ถ้าชอบแนวแบบอบอุ่นหวานหวานอะไรเงี้ยก็จะเป็นกลิ่นไม่ได้โชยมากก็จะเป็นพวกเบบี้พาวเดอร์หรือว่าพวกข้าวโอ๊ตพวกนมอะไรเงี้ยค่ะ
วานิลากลิ่นก็จะดูอบอุ่นอบอุ่นส่วนกลิ่นของที่ร้านที่เป็นที่นิยมมากเราก็จะแนะนำเป็นแคนดี้บูมค่ะเพราะว่าเหมือนแบบกลิ่นเขาก็จะสดใสแล้วก็ไม่ได้เลี่ยนไม่ฉุนจนเกินไปแล้วหลายๆท่านก็ให้การตอบรับที่ดีค่ะสำหรับกลิ่นนี้ค่ะสำหรับบริการของที่ร้านนะคะสินค้าทุกชิ้นที่เห็นกันอยู่ตรงนี้เนาะเราสามารถบรรจุใส่กล่องน่ารักน่ารักเป็นกล่องของขวัญแบบนี้เลยนะคะตอนนี้เราก็จะมีแบบประมาณนี้เนาะแล้วก็เปลี่ยนแปลงตามความน่ารักตามที่เบสแบบว่าเห็นแล้วแบบถ้าเอากล่องแบบนี้มาใส่ของมันก็จะน่ารักอย่างเงี้ยเบสก็จะสั่งมามันก็จะมีเปลี่ยนไปแต่ละซีซั่นนะคะอย่างที่เห็นก็จะเป็นกล่องน่ารักน่ารักแบบนี้เลยสินค้าที่ร้านนะคะก็คือจะมีการ์ดอวยพรให้อย่างที่เห็นกันเนาะจะมีการให้ตามที่ลูกค้าแบบว่า อยากจะได้แล้วก็มีคำแนะนำในกล่องนะคะวิธีการใช้สำหรับใครที่แบบอยากจะสั่งซื้อไปแจกอย่างเช่นของขวัญวันปัจฉิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไปแจกแต่ละคนซื้อ10ถึง20ชิ้นหรือว่า5ชิ้น6ชิ้นแล้วแต่1ชิ้น2ชิ้นแล้วแต่เราบริการลูกค้าโดยการแบบว่าใส่กล่องบรรจุแยกชิ้นให้เลยนะคะก็คือจะได้กล่องแบบนี้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเลยเพียงแค่ลูกค้าค่ะจ่ายแค่ค่าเทียนหอมแล้วก็ค่าส่งสินค้านะคะก็จะได้กล่องแบบนี้ไปเลยไม่เสียเพิ่มนะคะค่าสินค้าของที่ร้านจะมีเริ่มต้นตั้งแต่หลัก10ไปจนถึงหลักพันเลยค่ะก็คือสินค้าเล็กๆตัวเล็กๆอย่างเงี้ยก็จะประมาณ40 30แล้วแต่เลยนะคะจนไปถึงหลักพันความละเอียดปริมาณเทียนที่ใช้ต้นทุนวัตถุดิบทุกอย่างมีผลต่อราคาทั้งหมดค่ะอย่างที่เห็นตรงนี้ประมาณ110กรัมนะคะก็เราขายที่200บาทนะคะคานาเล่แต่ถ้าเป็นตัวเล็กๆแบบนี้30ถึง35กรัมนะคะเราก็ขายที่100บาทคือทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวแปรหลายอย่างเนาะแต่ว่าเราก็อยากจะทำสินค้าให้ลูกค้าหลายๆวัยลูกค้าทุกท่านได้แบบเลือกใช้กันได้แบบว่าอย่างมีความสุขแล้วก็ไม่เปลืองงบประมาณมากนะคะสำหรับลูกค้าที่สั่งหลายๆชิ้นนะคะทางเราก็จะมีส่วนลดให้มีเรทราคาให้ลูกค้าแบบว่าเอาไปโดยที่แบบไม่เปลืองงบประมาณมากลูกค้าแจ้งงบประมาณมาได้เลยอย่างเช่นแบบบางคนอยากจะได้ของชำร่วย100ชิ้น200ชิ้นอย่างเงี้ยอยากได้แบบไหนอะไรเงี้ยค่ะแคปรูปเข้ามาสอบถามได้แล้วก็จะมีเรทให้อาจจะมีลดราคาให้หรือมีบริการเสริมเพิ่มให้อย่างเงี้ยค่ะต้องทักเข้ามาคุยรายละเอียดกันได้เลยค่ะค่ะสินค้าแต่ละตัวของที่ร้านนะคะเราเป็นแฮนด์เมด 100% นะคะก็คือเราก็อยากจะให้ลูกค้าสั่งล่วงหน้านิดนึงนะคะในแต่ละ 1-2 ออเดอร์อะค่ะเราก็จะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าความต้องการของลูกค้าว่าลูกค้าอยากจะใช้งานในช่วงไหนกำหนดวันที่มาให้เราเลยว่าอยากให้ส่งวันไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมาจัดตารางคิวของเราเราถ้าแบบตารางคิวว่างหรืออะไรเงี้ยเราก็จะแจ้งลูกค้าไปอะค่ะก็คือแต่ละออเดอร์อย่างเงี้ยเราก็จะใช้เวลาขั้นต่ำเลยนะคะประมาณ 2-3 วันค่ะค่ะสำหรับการต่อยอดของที่ร้านนะคะเราก็อยากจะพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบไปในหลายๆแบบเนาะตอนนี้เราทำเป็นรูปสัตว์ได้เราทำเป็นรูปขนมได้ตอนนี้เราก็อยากจะทำเป็นรูปอื่นที่แตกต่างมากขึ้นแล้วเราก็อยากจะทำเทียนหอมเป็นหลายๆฟังก์ชันนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็มีการคิดว่าเราจะทำเทียนหอมยังไงให้มันมีการรียูสเราก็เลยทำเป็นเชิงเทียนขึ้นมาแล้วก็มีเทียนหอมอยู่ในนั้นนะคะก็คือสามารถเปลี่ยนแก้วเทียนได้ถ้าลูกค้าดึงแก้วเทียนตรงนั้นออกเราก็สามารถเอาแก้วเทียนใหม่เข้าไปเติมได้หรือว่าจะเอาไปใส่ดอกไม้ใส่ของจิปาถะแทนได้หมดเลยนะคะอย่างเช่นที่เราเคยทำก็จะมี2แบบที่เป็นเชิงเทียนเราก็พยายามที่จะคิดอะไรที่มันแบบสร้างสรรค์แล้วก็ให้ลูกค้าคุ้มค่ากับสิ่งที่แบบจ่ายมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก่อนหน้านี้คือตั้งแต่เปิดร้านมาเลยก็จะมีลูกค้ามาถามตลอดว่าแบบคุณเบสมีแบบเปิดสอนไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเบสก็ในอนาคตก็ถ้ามีที่ทางหรือว่ามีความประสงค์หรือถึงเวลาเมื่อไหร่เบสก็อยากเปิดสอนเหมือนกันค่ะแต่ด้วยสถานการณ์โควิดก็อาจจะทำให้การเปิดสอนตัวอาจจะยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเบสก็คิดอยู่ว่าหรือว่าเราจะทำเป็นออนไลน์ดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนแบบอาจจะต่อยอดได้หรือจะทำเป็นช่อง YouTube ขึ้นมาเพราะว่าเราก็เหมือนมีการตัดต่อคลิปวิดีโอลงใน Instagram อยู่แล้วก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นช่องทางหนึ่งให้ลูกค้าได้ติดตามมากขึ้นค่ะสำหรับช่องทางการติดต่อเรามีที่เพจ Facebook นะคะก็จะเป็นBake and Candle เลยค่ะเซิร์ชตัวติดกันมี Instagram Bake and Candle ติดกันเหมือนกันแล้วก็LINE Official นะคะเป็น LINE @bakeacandle BAKEACANDLE ค่ะติดกันทั้งหมดเลยลูกค้าสามารถทัก inbox ทัก direct message เข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็ LINE Official ได้เลยแคปรูปที่ลูกค้าสนใจเพราะว่ารูปแบบของที่ร้านก็จะมีเท่าที่โพสลงใน Instagram อะค่ะแล้วก็
ทักมาคุยรายละเอียดกันแล้วเราก็จะจัดทำสินค้าหลังจากลูกค้าชำระเงินค่ะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดแบบอยากจะสั่งล่วงหน้านานๆเลยอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะสั่งได้เลยนะคะแล้วเราก็จะจัดทำสินค้าใกล้ๆวันที่ลูกค้าต้องการเนาะเพื่อที่จะคงสภาพน้องเทียนหอมให้ได้อยู่สวยแบบนี้ไปตลอดแล้วก็ให้มีกลิ่นที่ยาวนานมากขึ้นค่ะก็ขอบคุณสำหรับลูกค้าทุกท่านที่แบบให้การตอบรับที่ดีมากเลยนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า Best Art Candle จะเป็นของขวัญที่พิเศษให้กับลูกค้าทุกคนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ